สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครๆก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตและสิ่งที่ทําให้ชีวิตวัยรุ่นต้องหักเหไปจากที่ควรจะเป็นมีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของความรักเรื่องต่อมาคือเรื่องเพื่อนและก็ยาเสพติดและบางครั้งในคนคนเดียวก็พันทั้งสามเรื่องนี้ไว้ด้วยกันจนชีวิตอีรุงตุงนังไปหมดและช่วงวัยรุ่นนี้เอง พ่อแม่ใหญ่ได้เผลอเข้ามาโดยไม่ใช้หลักจิตวิทยากับลูกนะคะเพราะจากไม่มีเรื่องก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาคุณอย่าคิดว่าลูกคุณบอกคุณทุกอย่างคุยกับคุณทุกเรื่องไม่หรอกค่ะเขาบอกคุณแค่บางเรื่องเรื่องที่พอจะบอกได้เท่านั้นชีวิตเขามีอย่างอื่นอีกมากมายที่เขาคิดว่าคุณไม่เข้าใจและคุณแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้และที่แยก่กว่านั้นคือคุณรับไม่ได้ มาฟังเรื่องของน้องนัดกันดีกว่าค่ะนัดอายุ19เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6กํำลังจะเข้าเรียนต่อชั้นปวสที่โรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งนัดเป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้องที่เป็นผู้ชายทั้งหมด3คนนัดเรียนหนังสือไม่เก่งมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเกรดเฉลียแค่2นิดนิดนัดมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยรักตนเท่าพี่กับน้อง อาจเพราะตนเรียนไม่เก่งและไม่ชอบประจบพ่อแม่พ่อชอบพูดว่านัดขี้เกียจและชอบเอานัดไปเปรียบเทียบกับพี่ชายนัดที่เรียนเก่งได้เกรดเกือบสี่เต็มทุกเทอมนัดเกลียดที่สุดเวลาพ่อเปรียบเทียบนัดกับพี่นัดไม่อยากอยู่บ้านจึงมักไปแฝงตัวอยู่ตามบ้านเพื่อนหอเพื่อนบางช่วงนัดโดดเรียนไปมั่วสุมดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือน้ำกระท่อม พ่อถูกครูฝ่ายปกครองเรียกพบบ่อยและทุกครั้งที่ครูฝ่ายปกครองเรียกพบวันนั้นนัดจะโดนพ่อตีอย่างหนักเลือดออกซิบซิบตามรอยไม้เรียวแต่นัดก็ไม่เข็ดช่วงต้นเทอมของการเรียนชั้นมัธยมปีที่หกนัดตามกลุ่มเพื่อนที่เกเรทั้งสุบุรียาเสพติดผู้หญิงและก็โดดเรียนนัดไม่ค่อยกลับบ้าน นัทมีความรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่ที่ที่ทำให้นัดมีความสุขนัดไม่อยากอยู่บ้านเลยช่วงนี้นัดมีปัญหากับพ่อบ่อยพ่อลงโทษด,ด้วยการลดเงินที่ให้นัดลงและค่าโทษว่าหากนันยังคงเกเรไม่เรียนหนังสือพ่อก็จะไม่เพิ่มเงินให้พ่อหวังว่าถ้าใช้ไมน้นี้นัดคงจะดีขึ้นจริงๆเรื่องเงินสำคัญกับนัทมาก นัดรู้สึกไม่พอใจที่พ่อทำอย่างนั้นนัดออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่ได้สามวันพ่อมาตามกลับและนัดก็ถูกลงโทษถูกตีเช่นเดิมนัดบอกพ่อว่านัดอยากจะอยู่บ้านเพื่อนนัดกับพ่อมีปากเสียงกันจนพ่อบอกว่าถ้านัดจะไปก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาเหยียบที่บ้านอีกแล้วก็ให้ไปหาเงินใช้เอาเองคำท้าทายของพ่อมันยิ่งยุให้นัดทำ นัดออกไปอยู่บ้านเพื่อนและหาเงินใช้เองแก๊งของนัดมีกันห้าคนมีสามคนที่เล่นดนตรีตามผับช่วงกลางวันจึงง่วงเมื่อไปเรียนหนังสือเด็กเหล่านี้ใช้ยาบ้ากัญชาน้ำกระท่อมตามโอกาสที่มีเพื่อให้ตื่นตัวทุกคนมีแฟนซึ่งเป็นนักเรียนเหมือนกันแฟนของเพื่อนบางคนก็มามัวสุมอยู่ในบ้านเช่าแห่งนี้ นัทเองได้อาศัยเงินจากแฟนตัวเองในการกินอยู่แฟนนัทหาเงินเรียนหนังสือเองด้วยการรับงานไซส์ไลน์นัทเองไม่ได้คิดอะไรมากแค่ได้ออกจากบ้านมีที่นอนที่กินไม่ต้องทนกับคำพูดบนก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วแนนจึงเป็นแฟนของนัทอายุเท่ากันกับนัททั้งคู่เป็นแฟนกันมาสามปีแล้วแนนรับงานตั้งแต่อายุไม่ถึง15ปี โดยเพื่อนรุ่นพี่ชักชวนบอกว่างานสบายได้เงินเยอะแนนหน้าตาดีโตเกินอายุจึงมีลูกค้าไม่ขาดแนนมีของดีๆใช้ก็ด้วยเงินที่หาได้จากงานนี้และได้จุนเจือนัดก็ด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของแนนในการทำงานไายไลน์การทำงานของแนนก็มีปัญหามากระทบกับนัดเหมือนกันเนื่องจากเวลาสองคนมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย นัดเคยติดโรคหนองในจากแนนด้วยความที่แนนยังเด็กคิดแค่เรื่องการได้เงินเยอะๆได้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยการป้องกันตัวเองจึงไม่ค่อยรู้อะไรมากได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ๆมาเพียงเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยและการกินยาคุมเท่านั้นแนนใช้วิธีกินยาคุมและพยายามให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยแต่ลูกค้าเองบางคนก็ไม่อยากใช้ อ้างว่ใช้แล้วหมดอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ไม่เหมือนกับไม่ใส่ถุงยางเนนเคยพลาดท้องด้วยกินยาคุมไม่สม่ำเสมอลืมบ้างอะไรบ้างซึ่งยาคุมต้องกินทุกวันลืมไม่ได้ส่วนถุงยางด้วยความไม่รู้เข้าใจว่าใส่ตอนไหนก็ได้เห็นลูกค้าใส่ตอนกำลังจะหลังก็คิดว่าได้แล้วเนนเพิ่งรู้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องจริงๆ คือการใส่ก่อนการสอดใส่เพราะหากสอดใส่แล้วอาจเกิดการติดโรคหรือการตั้งครรภ์ได้เพราะโรคก็ติดไปเมื่อเกิดการสัมผัสแล้วและในช่วงที่มีอารมณ์ถึงจะยังไม่หลั่งก็มีน้ำหล่อลื่นอยู่สเปิร์มที่คาอยู่ระหว่างทางของท่อลำเลียงในอวัยวะเพศช,ชายก็สามารถถูกขับออกมาได้พร้อมๆกับน้ำหล่อลื่นทำให้มีโอกาสท้องได้เหมือนกันและอีกอย่างที่ไม่รู้คือ การสวมถุงยางอนามัยเข้าไปสุดปลายจนไม่มีที่เหลือไว้สำหรับกักเก็บอสุจิที่จะปล่อยออกมาก็สามารถทำให้ท้องได้แนนยังอ่อนประสบการณ์มากจริงๆคิดไม่ทันว่าหากกินยาคุมไม่สม่าเสมอและการที่ลูกค้าของเธอใช้ถุงยางแบบผิดๆเธอจะต้องเสี่ยงอะไรบ้างและเธอจะต้องทำยังไงกับตัวเองเหมือนที่เธอท้องขึ้นมา ตอนนั้นถ้าเธอรีบกินยาคุมฉุกเฉินให้ทันไปในเวลา72ชั่วโมงเธอก็คงไม่ต้องให้นัดพาเธอไปคลินิกเพื่อเอาเด็กออกแนนพลาดท้องยังไม่พอแนนยังติดเชื้อหนองในเทียมมาด้วยโดยที่แนนไม่รู้เพราะไม่มีอาการใดๆแต่มารู้เอาเมื่อนัดติดโรคต่อจากแนนไปอีกทีนัดนั้นพูดไม่ออกเพราะตัวเองต้องอาศัยเงินจากแนน นัดมั่วสุมและมีความสุขกับสิ่งมัวเมาที่ทำให้ลืมความทุกข์ไปได้บ้างแต่เมื่อสั่งเมาความทุกข์นั้นก็กลับมาเยือนอีกนัดตามเพื่อนไปทำงานที่ผับเพื่อให้ตัวเองมีไรายได้บ้างจะได้สะดวกขึ้นในการกินอยู่ส่วนเรื่องเรียนนัดขาดเรียนบ่อยกว่าเดิมจนไม่มีสิทธิสอบพ่อถูกเชิญพบครูฝ่ายปกครองอีกครั้งคราวนี้พ่อให้แม่ไปเพราะพ่อทั้งอายทั้งโกรธ แต่ในใจจริงๆก็ห่วงนัดพ่อปวดหัวและอารมณ์เสียทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องของนัดแม่นั้นขอให้พ่อไปตามนัดกลับมาเมื่อทนการรบเร้าของแม่ไม่ไหวพ่อจึงต้องไปตามนัดพ่อสืบจนรู้ว่านัดอยู่ที่ไหนและเมื่อพ่อหานัดถึงที่และเห็นสภาพนัดพ่อก็พูดดีกับน,นัดไม่ได้อีกตามเคยพ่อบอกว่าถ้าแม่ไม่เคี้ยวเข็นให้มาพ่อก็ไม่มาหรอก พอจะพูดออกมาจากใจจริงหรือเปล่านัดไม่รู้แต่นัดได้ฟังแล้วก็รู้สึกเสียใจนัดดันทุรังไม่ยอมกลับโดยความโมโหพ่อฉุดกระชากลากนัดให้ขึ้นรถแต่นัดสะบัดแรงจนพ่อเสียหลักล้มลงหัวไปกระแทกเอาแผ่นปูนหน้าบ้านพ่อหัวแตกเลือดอาบนัดตกใจมากความรู้สึกรักและสงสารพ่อพุ่งเข้ามาที่หัวใจ นัดเข้าไปกอดพ่อพาพ่อไปโรงพยาบาลหลังจากพ่อได้รับการรักษาจนหายพ่อบอกว่าการเจ็บตัวครั้งนั้นของพ่อคุ้มค่ามากเพราะพ่อได้นัดกลับมาแม้ว่านัดจะจบเช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไปหนึ่งปีก็ไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่นัดกลับมาตั้งใจเรียนและเลือกที่จะเรียนต่อสายอาชีพในเวลาต่อมา วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุดูดูดเพลินเผิน,เ,นเหมือนจะเข้าถึงไม่ยากแต่จริงๆยากที่จะเข้าถึงเขา,ขาค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของความคิดจิตใจด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและการที่ตัวเขาเองต้องเรียนรู้และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อนจึงมีบทบาทมากในช่วงนี้ เพราะเพื่อนคือคนที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาและเขาคิดว่าเพื่อนคือคนที่เข้าใจและคุยกันรู้เรื่องมากที่สุดแล้วบางเรื่องเขาคุยกับพ่อแม่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเพศเพราะเรื่องเพศเป็นเหมือนของต้องห้ามในสังคมไทยและพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เองก็ไม่กล้าที่จะคุยเรื่องเหล่านี้กับลูกไม่รู้จะเริ่มยังไงจะคุยยังไง เด็กจึงต้องค้นหาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจึงกลายเป็นปัญหาสังคมเช่นท้องก่อนแต่งการทำแท้งผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นและหากใครพูดเรื่องเพศขึ้นมาแล้วละก็คนนั้นจะถูกมองเป็นคนหยาบคายเป็นคนสับปะดนไปในทันทีทั้งๆท,ที่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน หากคุณผู้ฟังมีลูกที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นคุณผู้ฟังคงต้องเปิดใจให้มากกว่าเดิมพยายามทำความเข้าใจและประคับประคองลูกสาวลูกชายให้พ้นจากช่วงหัวเลี้ยวหัวตอน,นี้ไปให้ได้นะคะสัรหาขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีช่วงชีวิตที่ดีกับลูกลูหล,ลานลๆนะคะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ